เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การเสริมพลังบทบาทหญิงและชายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมีบริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และรับโล่จำนวน17บริษัทและมีสหภาพแรงงานจำนวน10แห่งที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่สหภาพแรงงานในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนบริษัทที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์โดยนางสาวอุศนีกังวานจิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารเขาร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้อีกด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับมารดาลาคลอดได้ไม่เกิน98วันก็ขยายไปเป็น120วันก็พูดง่ายๆคือจาก3เดือนเป็น4เดือนสำหรับ27องค์กรที่มาลงนามด้วยกันนะครับสำหรับพ่อบังคับเฉพาะภาคราชการแต่ที่มาลงนามนี่มีภาคเอกชนด้วยซึ่งนั่นก็แปลว่าต่อไปนี้เอกชนที่มาลงนามก็จะเปิดโอกาสให้พ่อเนี่ยสามารถที่จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดได้อีก15วันและขยายไปกว่านั้นก็คือทั้ง27องค์กรที่กำหนดไว้นี้ต่อไปนี้ไม่ได้ให้ลาแค่15วันต่อเนื่องโดยภาคบังคับว่าต้องลาครั้งเดียว15ต่อไปนี้จะเลือกสั่งสะสมได้1วัน3วัน5วันรวมแล้ว15วันได้เพื่อความเหมาะสมแล้วก็ในแต่ละครอบครัวเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรให้ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็คือความก้าวหน้าและถัดจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีองค์กรเพิ่มเติมอีกหลายองค์กรที่จะเข้ามาร่วมผมก็มอบเป็นนโยบายไปแล้วของกระทรวงพม.ว่าให้ขยายองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการมากขึ้นจนกว่าในอนาคตกฎหมายจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยแล้วเอื้อประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอดของมารดาและบิดามากขึ้นนะครับสำหรับองค์กรต่อๆไปอย่างน้อยก็ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็มีสำนักงานเลขาธิการที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็จะเป็นอีกองค์กรหนึ่งสำหรับรอบถัดไปที่จะมาร่วมลงนามด้วยในการที่จะขยายสิทธิ์สำหรับผู้ที่เป็นแม่แล้วก็ผู้ที่เป็นพ่อในการที่จะเปิดโอกาสเข้าไปร่วมเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกนานแค่ไหนคะที่กฎหมายตรงนี้จะสามารถบังคับได้ทั่วถึงแล้วทุกคนจะได้สิทธิ์ตรงนี้ขณะนี้อย่างน้อยกฎหมายก็บังคับแล้วสำหรับแม่98วันสำหรับพ่อในส่วนภาคราชการต้อง15วันและก็เป็นมติของคณะกรรมการกยศที่แม้ในส่วนภาคราชการก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลารวดเดียว15วันแล้วสามารถสั่งสะสมได้3วัน5วัน7วันแต่รวมแล้วก็ไม่เกิน15วันครับแต่ว่าอีกนานแค่ไหนอันนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยนโยบายเราก็อยากก้าวไปไกลกว่านั้นเพราะผลการศึกษานี่ก็บอกชัดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบุตรแรกเกิดทารกแรกเกิดเนี่ยควรจะได้รับนมแม่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6เดือนแต่ว่าเราก็อนุญาตให้ลาคลอดได้แค่98วันแล้วก็โดยการประกาศเจตนารมณ์เที่ยวนี้ก็เป็น120แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะมาชดเชยได้แก้ปัญหาได้ก็คือการที่จะต้องได้มีการกำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนสถานประกอบการต้องมีมุมห้องหรือสถานที่ที่จะเปิดโอกาสให้มารดาเนี่ยสามารถนำบุตรแรกเกิดไปให้นมแม่ที่สถานที่ทำงานได้อันนั้นก็เป็นช่วงระยะเวลา1นะครับจนกว่าจะพ้นความจำเป็นอันนี้ก็เป็นภาคบังคับเหมือนกันที่จะต้องให้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะครับเจาะเกาะติดทุกข่าวสารในวงการบันเทิงและสังคมได้ที่วิชั่นนิวสถานีข่าวของคนทั้งประเทศ